สวัสดีท่านผู้ชมมิตรรักแฟนบอลทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยข่าวอัปเดตวันนี้แอดก็ได้ไปหาข่าวของชนาธิปสงกรสินนะครับว่าทำไมถึงยังไม่ได้ลงอีกทั้งที่พักรักษานานเกือบถึง2เดือนนะครับก็ได้ข้อสรุปมาแล้วครับว่ายังไม่หายเจ็บ 100% นะครับคืออาการบาดเจ็บของชนาธิปครั้งล่าสุดเกิดที่บริเวณโคนขาหนีบนะครับแต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเมื่อได้นักกายภาพบำบัดชาวบราซิลที่มาดูแลอาการบาดเจ็บนักเตะต่างชาติของซัปโปโรนะครับเข้ามาช่วยดูแลเพราะก่อนหน้านี้ชนาธิปจะใช้บริการนักกายภาพบำบัดชาวญี่ปุ่นคนเดิมมาโดยตลอดนะครับโดยที่ซังทิวาผลล่ามประจำตัวของชนาธิปเองนะครับได้เปิดเผยว่าสิ่งที่นักกายภาพบำบัดคนใหม่ชาวบราซิลได้ทำการรักษาการบาดเจ็บให้ชนาธิปเน้นให้มีการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อนะครับบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวและแข็งแรงขึ้นนะครับและการบำบัดรักษาเองก็ค่อนข้างหนักนะครับคือเมื่อเริ่มหายดีแล้วก็มีการฝึกระเบิดของกล้ามเนื้อนะครับโดยการฝึกสปีดสั้นๆหนักๆซึ่งทำแบบต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งตัวของชนาธิปเองก็ยอมรับว่ามีความเปลี่ยนแปลงในจังหวะการสปีดที่ดูเหมือนจะมีการแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพียงแต่ยังไม่ได้โอกาสลงเล่นนะครับเพราะว่ามิช่าเองต้องการที่จะเอาชัวร์ว่าชนาธิปจะไม่เจ็บอีกแล้วและก็ลองให้ฝึกการวิ่งยาวๆในระยะไกลมากขึ้นนะครับเพื่อทดสอบว่าหายจริงๆคือถ้าชนาธิปกลับมาครั้งนี้สิ่งที่อาจจะดีขึ้นเลยนะครับก็คือจังหวะสปีดที่แรงไม่มีตกคือช่วงหลังๆสปีดของชนาธิปเองก็จะแผ่วๆปลายนะครับคือดูเหมือนไม่ฟิตนั่นแหละครับก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บส่วนเรื่องสภาพจิตใจที่กลัวเจ็บนักกายภาพบำบัดชาวบราซิลเองก็พยายามกระตุ้นชนาธิปนะครับให้มองไปที่เป้าหมายว่าจะกลับมาฟอร์มเก่งเหมือนเดิมไม่ใช่คิดว่ากลัวจะเจ็บซ้ำก็ต้องรอดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้นะครับชนาธิปเองมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่นัดที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเอาชนะ FC โตเกียว 2-1 ในศึกลูวันครับรอบ8ทีมสุดท้ายในนัดแรกนะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บตอนวอร์มในตอนนั้นนะครับทำให้ไม่ได้ลงสนามทั้งที่มีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็ตั้งแต่นั้นมาก็ทำให้ชนาธิปพลาดการลงสนามไปแล้วถึง7นัดนะครับโดยคนที่ลงมาแทนตำแหน่งของชนาธิปในช่วงที่บาดเจ็บนั้นก็เป็นเรียวตะอาโอกิกองกลางชาวญี่ปุ่นวัย25ปีนะครับผลงานโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสามารถยิงประตูได้ด้วยถึง2ประตูนะครับการเล่นการเก็บบอลก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าชนาธิปหายเจ็บกลับมาผมก็คิดว่าน่าจะยึดตัวจริงได้เหมือนเดิมนั่นแหละนัดหน้าถ้าหายเจ็บ 100% ก็อาจจะได้เห็นฟอร์มการเล่นแบบใหม่ๆของเจนะครับกลับมารอบนี้ก็จะได้เล่นกับมิลานทูชิตกองหน้าตัวใหม่ของซัปโปโรที่เป็นนักเตะที่มีความเร็วและเก็บบอลได้ค่อนข้างดีนะครับผมว่าน่าจะเล่นกับชนาธิปได้เข้าขากันเพราะว่าตอนที่เจเล่นกับกองหน้าของซัปโปโรตัวเก่าที่มีการยิงทิ้งยิงขว้างของซัปโปโรกันซะเยอะนะครับห่วงบอลบ้างเตะทิ้งบ้างครับการที่มีมิลานทูชิตเข้ามาก็เป็นนักเตะที่มีของเลยนะครับผมว่าสามารถเล่นกับชนาธิปได้อย่างแน่นอนครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าชนาธิปจะได้ลงเล่นในนัดไหนนะครับผมว่านี่แหละนัดหน้าก็น่าจะมีความฟิตเกือบเต็มร้อยแล้วครับก็ต้องมาลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับว่าจะได้เห็นฟอร์มชนาธิปตอนไหนอาจจะเป็นร่างใหม่ของชนาธิปก็ได้นะครับใครจะไปรู้เอาละครับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ